นะและเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอุโมงค์หาเมืองมาเป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะมากนะรับรู้นิสัยใจคอของมนุษย์ทั้งคนเป็นและคนตายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะอ่านคนออกได้ค่อนข้างเยอะนั้นเป็นคนที่ยอมรับความจริงกับตัวเองไม่โกหกตัวเองเป็นคนที่หน้าตาอัปลักษณ์นะครับแล้วก็พิการขาเป๋ข้างหนึ่งไม่พอเอามือง่อยไว้อีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดูดีจะมีอาการสันติบาดก็ตกอยู่บริเวณใบหน้าอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พูดผมจำได้จะมีฉากหนึ่งเนี่ยเป็นฉากเปิดตัวของอ๊อฟคือสับเปลอเนี่ยสับเปลอก็เดินมาแล้วก็เป็นไฟสปอตไลท์ส่องข้างหลังสับเปลอแล้วโอเนี่ยโอต้องเล่นอยู่แล้วแต่ว่ากล้องเนี่ยรับโอแล้วก็เห็นเงาของสับเปลอเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วแบบเงาออฟน่ากลัวมากผมจำได้ว่าตอนนั้นถึงจะเล่นข้างหลังแต่ผมกลัวไปเกินร้อยเลยครับเพราะว่าแบบเงาแบบหรือว่าเป็นปีศาจหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์มานึกว่าออฟของขึ้นครับเพราะว่าตาแกแดงแล้วก็ปากแกก็สั่นแล้วพอคัดตาแกก็หายแดงอะไรเงี้ยผมก็งงสงสัยออฟของขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่คือออฟเขาอินแล้วก็ทุกอย่างมันมาหมดเลยครับผมจะให้ท่านนะเอาไปทำผมปลอมไว้ใส่หลอกตาคนว่าเป็นผมจริงคือเข้าฉากกับออฟประทับใจมากคือไดอะล็อกกับออฟเนี่ยยาวมากยาวแบบหลายหน้ากระดาษเลยครับแล้วก็ติดกันแล้วก็เป็นศัพท์ที่แบบมันยากมากอะไรเงี้ยแล้วออฟเขาผ่านไปได้โดยง่ายเลยเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบอุ๊ยเธอท่านอะไรมาพูดอะฮะที่เขาจับผมท่านว่าเรื่องมันง่ายอย่างนั้นหรอสิอย่างผมนะไปขโมยเงินสักอีกแปะนึงขโมยไก่ผอมๆที่เหลือแต่กระดูกมากินหรือไปดึงเอาผมผีตายที่ผีมันรู้เอาผมไปทำอะไรแล้วเนี่ยคนก็ตาหน้าเป็นหัวขโมยสารเลวก็สัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าฆ่าคนนะข่มขืนผู้หญิงปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์หรือว่าโกงกินไปร้อยๆล้านใครทำอย่างนั้นก็จะกลายเป็นวีรบุรุษมีชื่อเสียงมีคนพูดถึงอย่างเกรงอกเกรงใจเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็บอกว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบก็ไม่แปลกที่เขาได้รางวัลเยอะๆเนี่ยโอ้บทเปี้ยมากบทเปี้ยแล้วสงสารเขามากเราเล่นถ่ายนะอยู่สี่ด้วยกันสี่ห้าวันนะแล้วเขาต้องพูดแบบตะโกนทุกคัดอ่ะคือสงสารแกเลยอ่ะสงสารแบบแล้วแกยังเล่นได้ตลอดเล่นแบบมืออาชีพจริงๆยอมขอยอมกับผู้ชายที่ชื่อพงษ์พัชรบรรจงแบบโอ้โหใช้เวลาฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ตอนทำเวิร์กช็อปในออฟฟิศของอาจารย์นะครับก็ค่อยปรับค่อยๆเติมค่อยๆอะไรขึ้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นขาเลือดบอกเองมานานแล้วล็อกแขนตกลงนี่ตำรวจไปเลยเรียกตำรวจไปไปเลยเรียกตำรวจไปข้าไปแกที่สนใจนั่นแหละเพราะคนซื่อเพราะคนพูดแต่ความจริงเพราะคนไม่เคยโกหกเอาจริงเข้านะแกมันไอ้คนโกหกเป็นหัวขโมยเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละนะพี่ออฟเป็นสับเปลอที่พิการแล้วก็เป็นอะไรที่มันเหมือนแรงเหมือนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแยงในสังคมหรือใครที่ถูกมองข้ามเหมือนคนที่เราเห็นเขาข้างถนนแล้วเราไม่เคยมองเขาเลยเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่พี่ออฟเป็นคนอย่างนั้นในเรื่องนี้แต่เมื่อเราติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเราโอ้โหผู้ชายคนนี้คิดอะไรออกมาด้วยความเข้าใจนี้เพราะเราก็ไม่นึกว่าคนที่มีชีวิตแบบนี้ที่ดูต้อยต่ำหน้าขยักขยแงอ่ะเขาเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้แล้วเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของพี่ออฟที่เราเชื่อว่าเขาคงจะไม่มีโอกาสได้เล่นแบบนี้อีกนะคะเพราะมันเป็นบทที่ดีมากสำหรับพี่ออฟจริงๆแล้วในจิตใจเขาเนี่ยมีความเป็นมนุษย์สูงกว่าคนทั่วไปที่ดูเป็นมนุษย์ซะอีกบทพูดซึ่งเป็นแก่นของเรื่องออกมาจากปากของสัปเหร่อเขาว่าคนเรานะเขาเห็นในสิ่งที่อยากจะเห็นแล้วก็พูดในสิ่งที่อยากจะได้ยินคนเรามันก็ดีบ้างชั่วบ้างมันไม่สำคัญอะไรหรอกนะชีวิตคนเรามันก็แค่นี้แหละอย่ามัวเถียงกันว่าใครผิดใครถูกมันเสียเวลาเลยผมจำได้สมัยที่เล่นละครเวทีตอนนั้นเล่นเป็นตัวโจรนะครับท่านเขียนไว้เลยว่ากรุณาพูดให้ตรงทุกคำพูดเพราะทุกประโยคทุกคำพูด
มีความหมายในตัวของมันเองทั้งนั้นนี่คือโน้ตซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านโน้ตไว้ให้นะครับตอนนั้นเราเอาบทประพันธ์ของท่านมาแล้วเราก็มาแสดงกันในภาพยนตร์นี้ก็เหมือนกันเราใช้บทประพันธ์เดิมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เพราะว่าความหมายแต่ละคำนี่มันตีความได้หมดทุกอย่างมันมีนัยยะในแต่ละประโยคอย่างพี่อ๊อฟเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นการแสดงสไตล์ character acting เนี่ยการแสดงที่เป็นตัวละครเลยเนี่ยผมว่าแกไม่พลาดอยู่แล้วแล้วเขาพอได้ดูในหนังนี่ก็คือสมชื่อฮะเขาก็สุดยอดนักแสดงบ้านเราแล้วจริงๆแล้วตัวละครทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจหมดนะแล้วก็มีคุณค่าในการส่งเสริมตัวภาพยนตร์ให้สมบูรณ์แบบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของแม่ของมาริโอซึ่งคุณชุดาภาแสดงนะครับแม่ของผู้หญิงก็คือท็อปดารินุชนะฮะแล้วก็น้องที่เล่นเป็นพี่ชายของโอ้เนาะนิวตัวของเจ้าหลวงหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นปรัชญาของภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างลงไปจากละครเวทีตอนที่ผมเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เป็นภาพยนตร์ของโกซาว่าเลยก็ตามสิ่งนึงที่ผมประทับใจมากๆในภาพยนตร์ในเวอร์ชันของหม่อมหลวงพันเทวนพนี่คือเราทำเป็นพุทธบูชาผมเห็นสิ่งที่หม่อมพยายามที่จะสร้างภาพยนตร์นี้ขึ้นเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมะที่สอนให้กับคนนะครับเป็นภาพที่แปลกและใหม่ไปจากละครเวทีที่เราเคยเล่นจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่เราเคยดูนั่นคือการสร้างภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องโดยเล่าเรื่องแบบเดียวกันกับทั้งสองเรื่องนั้นนะครับแต่เราทำเป็นพุทธบูชานี่ก็เพียงพอที่จะทำให้เราควักกระเป๋าเงินมาดูหนังดีๆหนึ่งเรื่องได้นะครับตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันตั้งแต่หม่อมมาชวนซึ่งมันผิดลุกผิดอะไรหลายๆอย่างกับตัวเราเองเนี่ยผมว่าผมกลัวคนเขาจะไม่เชื่อกลัวคนซึ่งคนก็ติดภาพผมไปแล้วว่ามันต้องแบบคนฮ่าๆทะลึ่งตึงตังอะไรพวกนี้ชีวิตผมไม่เคยเลยไม่ผมจะทำมาแล้วแต่ไปถ่ายโฆษณาถ้าให้ผมไปแคสไปซ้อมผมแมวผมว่างั้นไม่รู้จักผมแล้วแต่หนังหม่อมผมยอมคือผมยอมไปใส่เสื้อแต่งเสื้อแต่งผ้าเล่นจริงซ้อมจริงก็จะถ่ายภาพนิ่งหม่อมยังจริงเลยหม่อมหน้าหม่อมยังไม่ได้หน้าหม่อมยังไม่เศร้าพอยังไม่เศร้าพอนี่ขนาดภาพนิ่งนะถือขวานถือดาบถือมีดเนี่ยที่จะตัดฟืนเนี่ยต้องให้อินสุดๆกับภาพนั้นนี่ผมถึงว่าผมได้อะไรกับหม่อมมากมากเลยเหมือนอาจารย์แบบสุดยอดปรมาจารย์ตักมอเลยเจ้าของเกาะดอกทองจริงตอนแรกก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันกูจะทำไม่ดีกลัวหม่อมน้อยจะผิดหวังในตัวพอไปเล่นบทอย่างนี้มันก็ท้าทายดีอ่ะมันก็รู้สึกแบบหม่อมก็เห็นอะไรในตัวเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตอนแรกก็จะปฏิเสธอยู่เหมือนกันนะพอมานั่งนึกว่าเราก็ไม่เคยเล่นหนังแบบที่คนคาดคิดไม่ถึงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมค่อนข้างที่จะซีเรียสเล่นซีเรียสมากนะผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดที่ผมเล่นมาผมไม่เคยเล่นแบบนี้นี่มันอารมณ์ซ่อนลึกซ่อนความเป็นคนตัดฟืนเอาไว้ด้านในแบบว่าจิตใจทำอะไรผมก็แค่คนตัดฟืนครับสติปัญญาอะไรก็ไม่มีก็ได้แต่ตัดฟืนไปวันๆนะครับคือไม่มีความเป็นหม่ำเลยแหละเป็นตัวนั้นเลยเป็นตัวคนตัดฟืนที่มีความผูกพันกับครอบครัวซึ่งเป็นคนที่รักครอบครัวมากคนเป็นนักแสดงจริงมันต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรพอเราเป็นอะไรเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าเราคืออะไรพอรู้ว่าคืออะไรปั๊บมันจะตีแตกออกกัดสลบตัวละครตัวนั้นเราต้องตีคาแรคเตอร์ตัวเองให้ถูกก่อนไม่ใช่ว่าเล่นอย่างไรเล่นเป็นหม่ำก็ไม่ใช่หูเปล่าแกนะปากของพ่อแล้วปากแกนะปากอีตาหัวโล้นอีกคนหนึ่งเฮ้ยอีพ่อนี่เจ้านะแกรู้ไหมมีน้องอ๊อฟพงพัฒน์อีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นสับเปลือกคอยขยี้เนื้อให้มันแตกให้เห็นทั้งหมดอ่ะไม่จริงโกหกทั้งแพร่เขาเป็นอะไรฮะทำไมแกเหงื่อแตกอย่างนี้วะฮะไอ้หมอนี่มีพิรุษถ้าจะมีอะไรปิดบังแล้วสิไม่มีอะไรทั้งนั้นผีโกหกได้อย่างนั้นเหรอไม่รู้มีโกหกบ้างทำได้ดีนะครับลบความเป็นหม่ำออกไปได้อย่างหมดจดแล้วก็เป็นคนตัดฟืนออกมาได้อย่างสวยงามซึ่งทำให้ฉากแต่ละฉากที่ได้แสดงร่วมกันออกมามันสมบูรณ์แล้วก็พลังงานในแต่ละฉากที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผมเชื่อว่าทำให้คนดูเนี่ยสะกดคนดูได้อยู่ในแต่ละครั้งที่ออกมาครับ
มาริโออีกคนหนึ่งเพราะอยู่ด้วยกัน3คนหนังเรื่องนี้อันนั้นก็แม่นนั้นบทก็แม่นแม่นแบบมืออาชีพเหมือนกันประสบนั่นแหละกล่าวเท็จผมเปล่าครับผมสาบานนี่ก็ได้ครับประสบสาบานง่ายไปหน่อยกระมังทั้งที่นี่วันนี้และที่ศาลเมื่อวานนี้เป็นอันว่าประสบไม่ได้พบคนตายแต่พบเขาตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่พี่หม่ำก็เรื่องนี้ไม่เห็นความตลกเลยแล้วก็แบบตอนเล่นก็ไม่ตลกเลยยกเว้นพอคัดแล้วพี่หม่ำเขาก็จะปล่อยมุกแต่ว่าตอนเล่นจริงๆเนี่ยไม่มีไหนตลกเลยแล้วก็พี่หม่ำก็อินอยู่กับบทบาทมากๆครับคำผีของภาพยนตร์ของหม่อมน้อยเนี่ยละเอียดยิบมากเลยเท่าที่ผมดูการทำงานของแกนะดูสังเกตจากเสื้อผ้าที่เขาใส่มานะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเนี่ยเสื้อผ้าดำหมดอ่ะสงสารคนซักเสื้อผ้ามากพักคุกเกดนอนคุกนอนคุกเข่านอนแล้วเสื้อผ้าเปื้อนหมดอ่ะคือโอ้เมื่อหมอเป็นคนทุ่มคนเทนะเป็นคนแบบเอาจริงเอาจังมากผมไปเล่นหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกผมดีใจมากเหมือนได้จบมหาลัยการแสดงปริญญาเอกทางการแสดงผมรู้สึกแบบนั้นนะได้เล่นหนังหม่อมน้อยเหมือนผมจบปริญญาเอกจากเนี่ยจากมหาวิทยาลัยหม่อมน้อยนั่นแหละมันเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดล่ะครับทำไมประสบไม่พูดความจริงที่ศาลผมเป็นคนจนครับความสัตย์เป็นทรัพย์ของคนมั่งมีเท่านั้นหรอแต่ที่น่าแปลกใจนี่คือแกออกมาธรรมชาติมากแล้วก็ไม่ได้ติดความเป็นพี่หม่ำเลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องมานั่งรอแกเล่นแก๊กหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมกลับรู้สึกว่าพี่หม่ำเป็นนักแสดงดราม่าที่มีพรสวรรค์พอสมควรเลยฮะรู้ตัวดีครับผมไม่ตำหนิท่านหรอกท่านจะช่วยในตัวผมได้ยังไงอีกแต่ผมก็มีลูก6คนครับบางทีมันก็หิวทีมันก็หนาวทีมันก็กลัวครับพี่หม่ำเล่นได้เป็นปุถุชนธรรมดาจริงๆที่มีโลภมีโกรธมีหลงและเขาพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเรารอจะออกมาขำพี่หม่ำอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้พี่หม่ำออกมาเล่นมันมีทั้งความน่าสงสารมีทั้งชีวิตมีทั้งความตลกโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องพยายามทำคือมันเป็นเนื้อในของเขาดูพี่หม่ำแล้วก็มีความสุขแล้วก็เห็นพี่หม่ำแล้วก็แบบโอ้คือเขากลายเป็นตัวแทนของความดีงามอะค่ะอย่างที่ผมบอกนะผมเกือบตัดสินใจพลาดที่จะไม่เล่นหนังเรื่องนี้ผมว่าด้วยภาพด้วยดีไซน์ที่มันพีเรียดย้อนไปหลายร้อยปีเนี่ยผมว่ามันเป็นหนังที่น่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของจิตใจของคนความซ่อนเล่นของคนที่อยู่แต่ละคนซึ่งมันจะพูดจริงก็ได้พูดไม่จริงก็ได้จะเป็นคนดีก็ได้ในภายในวันนั้นจะเป็นคนชั่วก็ได้ภายในวันนั้นหรือจะเป็นคนดีทั้งหมดโดยตั้งชีวิตขึ้นมาเป็นอารมณ์ลึกๆของแต่ละคนที่มีจิตใจที่แบบเหมือนคนยุคนี้ได้ความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่แท้จริงว่ามันคิดอะไรอยู่กับคนที่เขานั่งอยู่ด้วยกันคนที่แบบเดินผ่านมาผ่านไปซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์ของคนที่อยู่ด้านในว่ามันจะพูดจริงหรือไม่จริงพระนนท์เนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีทำกระจกครับเป็นบุตรชายคนที่สองครับเป็นคนที่ชื่นชมในพุทธศาสนามากๆตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ได้ขอแม่แบบอยากจะบวชจนไม่สึกตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอยากบวชเรียนไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์พร้อมชีวิตครอบครัวมีความสุขมากนะคะในบ้านเนี่ยจะมีธุรกิจควบคู่กับงานศิลปะทำกระจกขายสามีนะคะเป็นช่างกระจกที่มีฝีมือมากแล้วก็ตกทอดมาถึงลูกเป็นข้าบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยนะครับมีความสุขในชีวิตมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีทั้งคุณสมบัติทั้งรูปสมบัติทั้งสองคนลูกชายคนโตเนี่ยชื่ออนันต์เก่งค้าขายสามารถนำคาราวานสินค้าเนี่ยไปค้าขายต่างแดนแล้วก็สามารถทำกำไรให้กับครอบครัวได้อย่างมหาศาลส่วนอนนท์เนี่ยเป็นลูกคนเล็กเป็นศิลปินช่างแกะสลักที่มีฝีมือนะครับแล้วก็ใฝ่ในธรรมะตั้งแต่ยังเป็นเด็กพ่อช่างมีบุญเหลือเกิน
ที่มีลูกชายที่ดีถึง2คนอานันต์ก็เก่งค้าขายส่วนอานนท์ก็เป็นช่างฝีมือชั้นเลิศครอบครัวเราจะต้องร่ำรวยมีกินมีใช้ไปชั่วลูกชั่วหลานอานันต์คืออานันต์นี่จะเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของชายในยุคนั้นเลยนะครับก็คือแบบชาติตระกูลดีการศึกษาดีแล้วก็บ้านก็ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรเงี้ยครับเขาจะมองโลกในแง่ความเป็นจริงนะครับซึ่งต่างจากน้องชายอานนท์ของเขาที่จะมองโลกทางอุดมคติแล้วก็ใฝ่ทางธรรมค่อนข้างสูงและโดยส่วนตัวอานันต์นี่คือเขาจะเก่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาการค้าขายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็ตามพี่ชายเจ้าก็กำลังจะมีเย้ามีเรือนเจ้าเองก็เช่นกันพอได้ทาบทามแม่หญิงคำเดือนบุตรสาวเศรษฐีช่างทองไว้ให้เจ้าแล้วแต่ท่านบิดาจำไว้นะอานนท์สิ่งที่พ่อวางไว้ให้กับเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับท่านบิดาผมคิดว่าการวางแผนแนวทางชีวิตที่ดีที่เหมาะที่ควรให้แก่ลูกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเนี่ยรู้อยู่เต็มอกว่าลูกชายคุณเล็กซึ่งใฝ่ธรรมะเนี่ยในไม่ช้าเร็วก็ต้องจากเราไปแม้กระทั่งการแต่งงานแบบคลุมถุงชนก็เป็นประเพณีที่นิยมทำกันในยุคสมัยเมื่อ500ปีที่แล้วการที่พ่อวางแผนชีวิตให้แต่งงานทำให้อานนท์ลำบากใจมากพอควรครับเพราะในใจอยากจะบวชเพื่อรับใช้พระศาสนาแต่วันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนคือแม่ป่วยหนักและพี่สะใภ้กำลังจะคลอดลูกฉากที่พี่ชุสิ้นใจตายนะคะฉากนั้นเป็นฉากที่ลูกสะใภ้กำลังจะคลอดลูกอยู่ห้องติดกันนะคะแล้วก็นำเสนอถ่ายทอดออกมาพร้อมๆกันชีวิตหนึ่งกำลังจะเกิดชีวิตหนึ่งกำลังจะดับในครอบครัวที่อบอุ่นเราไม่อยากไปเราไม่อยากตายเรายังไม่พร้อมที่จะไปเพราะว่าเรากำลังจะมีหลานในขณะเดียวกันเรายังอยากเห็นลูกคนเล็กแต่งงานอยากเห็นมาริโอมีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะไปแน่ๆเราควรจะอยู่ได้อีกสัก5ปี10ปีสินี่คือกิเลสของมนุษย์น้องนิวคือกำลังจะได้ลูกมาริโอคือกำลังจะได้หลานในขณะเดียวกันทั้งสองคนกำลังสูญเสียแม่ดีใจไม่ถึง1วิเด็กกลับมาเป็นแม่หญิงท่านแม่สิ้นใจแล้วเหตุการณ์นั้นทำให้อนนท์เห็นความทรมานของมนุษย์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บและตายในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบิดาลูกขอบวชเพื่อทดแทนคุณแม่ได้ไหมการเสียชีวิตของแม่จึงเป็นจุดหักเหทำให้อานนท์ทิ้งชีวิตทางโลกเข้าสู่ร่มพระธรรมอย่างเต็มตัวหลังจากที่น้องชายเนี่ยอานนท์เนี่ยไปบวชทำให้พ่อเนี่ยจมอยู่กับความโศกเศร้าเพราะว่าคิดถึงแม่และคิดถึงน้องทำให้พ่อเนี่ยไม่ยอมกินไม่ยอมนอนตัวผมเนี่ยซึ่งเป็นอานันต์ก็เลยต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนึงในการซ้อมก็ได้กับได้ร่วมเล่นกับพี่โอ๊ตที่เป็นพ่อพี่ชุที่เล่นเป็นแม่อะไรแล้วก็มาริโออะไรครับก็ลองจำลองสถานการณ์จริงๆขึ้นมาเลยลองจำลองว่าอยู่ในฉากจริงๆเลยแล้วเป็นยังไงคุยถึงพวกเกี่ยวกับความคิดของตัวละครเนี่ยคือคุยกันแต่ในห้องซ้อมแล้วลองเล่นกันจริงๆในห้องเลยอะไรเงี้ยครับอุ้ยแต่พอเห็นการแสดงของน้องนิวแล้วบอกโอ้โหน้องนิวพัฒนาตัวเองเร็วมากเร็วจนบอกเร็วจนขนหัวลุกว่าทำไมทำได้ขนาดนี้แล้วนิวแบบนิวมีสรีระมีความเข้าใจเนี่ยในการสวมบทบาทนี้เรารู้สึกถึงตัวเขาได้รู้สึกว่าเขาเข้าใจจริงๆอ่ะแล้วเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆน้องนิวอาจจะใหม่แต่ว่าน้องนิวเข้าคลาสเป็นประจำในขณะเดียวกันบางทีต้องไปเล่นบทแทนคนอื่นตลอดเวลาน้องนิวก็ทำได้ดีทุกบทเพราะว่าน้องนิวมาเข้าคลาสสม่ำเสมอมากไม่คิดว่าโอจะเล่นได้นิ่งขนาดนี้ครับพอไปเล่นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนซ้อมคิดว่าดีแล้วแต่ว่าพอไปถ่ายจริงๆเนี่ยรู้สึกเหมือนเล่นอยู่กับพระเลยครับคือเขานิ่งแล้วก็มีความลึกซึ้งอยู่ภายในจิตใจแล้วก็เป็นเหมือนพระเลยครับฉากแรกที่เราเข้าฉากขนลุกแล้วก็เหมือนมีลมพัดแรงแบบวูบๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ท่านบิดาก็ชราภาพมากแล้ว
คงจะอยู่กับเราได้อีกไม่กี่ปีท่านคงจะมีความสุขถ้าพระจะลาสิกขาบทไปช่วยกิจการที่บ้านคนเราไม่สามารถมองเห็นวิญญาณตัวเองได้โดยการส่องกระจกหรอกโยมพี่นี่ก็ได้เวลาที่อาตมาจะต้องเดินทางไปจำวัดที่นครผาเมืองเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยให้แตกฉาน